เจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลายรายการธรรมะหลังบิณฑบาตวันที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2567มาพบกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมอีกวาระหนึ่งรายการธรรมะหลังบิณฑบาตจัดทุกเช้าหลังการบิณฑบาตอาตมาอยู่ที่วัดประสาทดิกรอำเภอลำสวนจังหวัดชุมพรรายการธรรมะหลังบิณฑบาตจัดตามสะดวกวันไหนบิณฑบาตกลับมาเร็วก็จะจัดรายการได้เร็วบางทีก็กลับมาเร็วเช่นวันนี้แต่ว่าทำโน้นทำนี้อยู่ระยะหนึ่งกำลังจะขึ้นโบสถ์บุตติสตูดิโอก็มีหลานสาวจันทนามากทุ่งแร่และคณะก็นำภัตตาหารมาถวายเป็นปิ่นโตเดินทางมาไกลก็เลยฉันฉลองศรัทธาเล็กน้อยก่อนตามปกติก็จะฉันภัตตาหาร9โมงครึ่งแต่นี้ครอบครัวหลานสาวเดินทางมาก็เลยต้องฉันซะหน่อยหนึ่งฉลองศรัทธาคุณณรุ่งนภาโรจนบุรานนท์คุณกัญจันทร์เอสพีขอบคุณทั้งสองท่านที่มาชมรายการธรรมะหลังบิณฑบาตวันนี้กว่าจะเสร็จภารกิจฉันภัตตาหารฉลองศรัทธาหลานสาวและครอบครัวเหลนแล้วก็ประสานงานความคืบหน้าการทำเจดีย์พุทธกยาจำลองแล้วก็ฐานพระตลอดถึงอาสนะสงฆ์และภูมิทัศน์วัดพุทธปัญญาได้รับการรายงานความคืบหน้าในการปรึกษาหารือว่าเป็นไปอีกระดับหนึ่งอันนี้ก็ถือว่าทางชาววัดพุทธปัญญาคณะสงฆ์คณะกรรมการของวัดพุทธปัญญาคณะกรรมการบริหารทุกท่านก็บริหารจัดการดูแลวัดอย่างดีก็ขอขอบคุณมาโอกาสนี้ที่บริหารจัดการวัดกันดีทำงานก่อสร้างของวัดเป็นไปอย่างคืบหน้าได้การพูดคุยสนทนาร่วมมือกันใครเก่งด้านไหนก็มาร่วมกันนั่นคือการสร้างวัดการสร้างวัดก็เพื่อที่จะให้เกิดกุศลนั้นจิตที่เป็นกุศลในการสร้างวัดวัดก็จะออกมาอย่างสวยงามและทุกคนเห็นก็มีความสุขตอนนี้วัดพุทธปัญญาก็กำลังปรับปรุงขนาดใหญ่ในการที่จะได้ทำให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้นมีสถานที่เวียนเทียนสวัสดีครับท่านด็อกเตอร์พระมหาอัมพรชุตินทโรก็ได้เสียสละจากการจำพรรษาที่วัดสันคยอมไปเป็นหัวเรือใหญ่ของวัดพุทธปัญญาร่วมมือกับด็อกเตอร์พระมหานรินทร์ด็อกเตอร์วงในขณะนี้3รูปก็ปฏิบัติศาสนกิจกันอย่างเข้มแข็งก็ต้องขอขอบคุณมาณโอกาสนี้ด้วยครับสำหรับการสนทนาธรรมในวันนี้ก็มีคนถามเรื่องถ้าเราจะศึกษาธรรมะในมิติวิทยาศาสตร์จะศึกษาอย่างไร
ก็มีคำถามเข้ามาถ้าเราจะศึกษาธรรมะในมิติของวิทยาศาสตร์ศึกษาอย่างไรก่อนอื่นเราก็ต้องรู้เสียก่อนว่าการมองอะไรในเชิงวิทยาศาสตร์หรือมิติทางวิทยาศาสตร์นั้นก็จะมองตามความเป็นจริงมองถึงเหตุมองถึงผลที่ปรากฏขึ้นจริงคือเรื่องของการมองมิติทางวิทยาศาสตร์ต้องจริงถ้าพูดถึงยอดวิทยาศาสตร์ก็คือวิปัสสนานี่เองแต่ว่าต้องมองด้วยใจที่สงบคือพระพุทธเจ้าตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงทำสมาธิให้เกิดเมื่อเกิดแล้วจะมองเห็นตามความเป็นจริงเมื่อเกิดขึ้นแล้วจะมองเห็นตามความเป็นจริงนี่ก็คือเรื่องที่มีความสำคัญต่อการมองจริงเพราะว่ามันจริงเนี่ยคือวิทยาศาสตร์คำว่าจริงก็คือไม่ต้องประมาณการใดๆคือจริงฉะนั้นนี่เราพูดกันไว้ก่อนว่าถ้าศึกษาเชิงวิทยาศาสตร์จะเป็นยังไงเริ่มยังไงก็มีอยู่แล้ววิทยาศาสตร์ก็คือจะต้องมีการผสมในเชิงเคมีเช่นตากับรูปมากระทบกันเกิดผัสสะเกิดวิญญาณตารูปเท่ากับวิญญาณตารูปวิญญาณเท่ากับผัสสะอันนี้ถ้าเราจะจัดในเชิงวิทยาศาสตร์ตากับรูปเท่ากับวิญญาณซึ่งจริงตารูปวิญญาณเท่ากับผัสสะซึ่งจริงอีกเมื่อเกิดผัสสะก็เกิดเวทนาชอบชังจริงลองถามได้เลยลองพิสูจน์ได้เลยว่านักวิทยาศาสตร์คนไหนที่ไม่มีความชอบชังเหลืออยู่บ้างถ้าบอกว่าไม่มีก็เป็นพระอรหันต์เหนือชอบเหนือชังสามารถขจัดความชอบชังได้ตามที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าวินัยโลเกอภิชฌาโทมนัสสังสามารถเพิกถอนความพอใจความไม่พอใจออกเสียได้เจริญพรโยมนันทยาเกตชาติเจ้าของร้านบัวเจ้าของร้านบัวเป็นเจ้าภาพใหญ่วันอังคารที่วัดพุทธปัญญาเป็นประจำขอขอบคุณเช่นกันท่านอาจารย์สาธิตธีรปัญโยพระสงฆ์ของมหาชนขอบคุณมากครับเช่นกันนะครับขอบคุณจริงๆครับฉะนั้นถ้าพูดถึงมิติทางวิทยาศาสตร์ก็คือต้องจริงตารูปมีจริงแล้วก็ตารูปมาพบกันเรียกว่าวิญญาณรู้สึกจริงตารูปวิญญาณผัสสะก็เรียกว่าเห็นจริงหูเสียงก็เรียกว่าโสตวิญญาณหูเสียงวิญญาณก็เรียกว่าผัสสะคือได้ยินจริงๆจมูกกับกลิ่นจมูกแล้วก็กลิ่นก็เกิดวิญญาณทางจมูกต่อจากนั้นก็จมูกกลิ่นวิญญาณก็เกิดผัสสะผัสสะก็ได้ดมกลิ่นจริงๆเจอจริงๆมีกลิ่นจริงๆต่อไปก็ลิ้นกับรสลิ้นรสก็เกิดชิวหาวิญญาณจากชิวหาวิญญาณก็เกิดลิ้นรสชิวหาวิญญาณก็เกิดผัสสะผัสสะก็คือการลิ้มรสจริงๆผัสสะและจากนั้นกายกับสิ่งมาสัมผัสหนาวร้อนอ่อนแข็งตึงหย่อนมาพบกันเรียกว่าวิญญาณที่พอสามอย่างมาพบกันอีกกายสิ่งที่มาสัมผัสแล้วก็วิญญาณคือความรู้สึกก็เรียกว่าเป็นผัสสะเป็นการรู้สึกได้ทางกาย
หนาวร้อนอ่อนแข็งตึงหย่อนตรงนี้ก็เป็นผัสสะทีนี้ทุกอย่างเกิดแล้วดับไปวิญญาณที่เกิดทางตาเกิดแล้วดับไปวิญญาณที่เกิดทางหูเกิดแล้วดับไปวิญญาณที่เกิดที่จมูกก็เกิดแล้วดับไปวิญญาณที่เกิดที่ลิ้นเกิดแล้วดับไปแล้ววิญญาณที่เกิดทางกายก็ดับไปแล้วก็วิญญาณที่เกิดทางธรรมารมณ์ก็ดับไปคืออะไรอะไรก็ดับไปนี่เรียกกันว่าเป็นวิทยาศาสตร์แท้จริงหรือวิทยาศาสตร์จริงๆเรียกกันว่าวิทยาศาสตร์จริงๆนี่ก็คือธรรมะกับวิทยาศาสตร์ก็คือเป็นของจริงมีจริงๆเกิดจริงๆนี่ก็คือเรื่องของว่าธรรมะกับวิทยาศาสตร์แท้จริงจริงๆนะฉะนั้นเวลาใครพูดถึงธรรมะในมิติวิทยาศาสตร์ก็คือจริงเห็นจริงได้ยินจริงดมกลิ่นจริงชอบจริงชังจริงเศร้าจริงโศกจริงดีใจจริงมองไปที่จุดนี้ก็เป็นเรื่องจริงทั้งหมดนะอยากชีวิตชีวิตก็เป็นของจริงความตายก็เป็นของจริงชีวิตก็แปลว่าสดและชื่นกายสดใจชื่นที่ถ้าว่ากายไม่ค่อยสดแต่ใจชื่นก็ถือว่าเป็นชีวิตเกิน 50% หรือว่าบางคนนั้นกายสดดีเลือดลมเดินดีแต่ไม่ค่อยชื่นเท่าไหร่ก็เรียกว่าเหมือนกับมี 50% ฉะนั้นถ้ากายสดใจชื่นก็ถือว่า100%หลายท่านมีอาการป่วยไข้อยู่เป็นประจำอันนั้นก็เป็นเรื่องเหตุปัจจัยที่จะป่วยไข้มองเชิงวิทยาศาสตร์ทำไมจึงป่วยไข้ก็เพราะมีเหตุปัจจัยเมื่อมีเหตุปัจจัยแล้วไม่สามารถที่จะหนีเหตุปัจจัยนั้นได้มีคนเล่าให้ฟังว่าหลวงพ่อท่านหนึ่งท่านเป็นคนนิ้วเพชรนะมีนิ้วเป็นเพชรคือชี้ป่วยเป็นฝีชี้หายเป็นอะไรนี่ชี้หายปวดเส้นต่างๆชี้หายพอสุดท้ายท่านเป็นฤทธิ์ดวงทวารทีนี้ก็ชี้เท่าไหร่ก็ไม่หายไปผ่าตัดสุดท้ายก็มรณภาพเนี่ยลูกศิษย์ลือจริงๆว่าหลวงพ่อองค์นี้นิ้วเพชรเลยทีเดียวแต่ว่ามันชี้ตัวเองไม่ได้มันถึงเวลาไปมันก็ไปอย่างไรก็ตามเราก็บอกว่ามันป่วยจริงป่วยจริงเจ็บจริงแล้วก็ตายก็จริงเจริญพรโยมประพันธ์วงพาณิชย์ขอบคุณมากที่เข้ามาชมรายการอาจารย์นั้นพระพุทธศาสนาในเชิงวิทยาศาสตร์มีอยู่จริงแล้วก็มีทุกคนที่เราจะต้องไปเรียนที่ไหนก็เรียนที่ชีวิตนี้ไปที่ไหนมันก็ไกลเกินไปคือมันจะไม่พบเพราะในชีวิตนี้มันมีความแก่ความเจ็บและความตายถ้าเรามาเรียนตรงนี้ห้องเรียนตรงนี้เรียกว่า The Great Lab ตรงนี้เราก็จะได้พบความจริงที่เป็นวิทยาศาสตร์ที่ปรากฏอยู่เฉพาะหน้าเพราะวิทยาศาสตร์ที่จะเอาเฉพาะที่ปรากฏได้ตรงนี้ก็เป็นวิทยาศาสตร์อันไหนที่ไม่ปรากฏเขาก็เรียกว่าเป็นไสยศาสตร์ในกลุ่มของศาสตร์นั้นไม่ปรากฏโดยทางใดมันก็จะเป็นไสยศาสตร์ก็คิดว่าอย่างนั้นฉะนั้นถ้าจะศึกษาพุทธศาสนาในมิติวิทยาศาสตร์ก็จะต้องมาที่กายาวานาคืบตรงนี้ศึกษาเรื่องทุกข์ศึกษาเรื่องสมุทัยนิโรธและมรรคตรงนี้เป็นวิทยาศาสตร์แท้ทุกตัวที่ปรากฏขึ้นทุกข์ก็เป็นวิทยาศาสตร์มีจริงในใครไม่เคยทุกข์บ้างยกมือขึ้นคงจะไม่มี
ฉะนั้นที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเรื่องทุกข์กับเรื่องดับทุกข์เนี่ยบางทีฝรั่งบอกว่าโอ้ยชาวพุทธได้พูดแต่เรื่องอะไรก็ทุกข์อะไรก็ทุกข์เนี่ยก็อยากจะถามพวกคุณว่าแล้วคุณมีสุขตลอดเวลาเหรอคุณเคยรถติดไหมล่ะขับรถไปรถเคยติดไหมจราจรติดขัดไหมไปซื้อของในห้างคุณต้องเข้าแถวไหมขณะที่เข้าแถวอึดอัดไหมขัดเคืองไหมนั่นแหละความทุกข์เวลาคุณจะไปซื้อของที่คุณอยากได้แต่คุณไม่มีตังค์ซื้อคุณเป็นทุกข์ไหมสิ่งเหล่านี้ที่ฝรั่งย้อนมาโอ้ยคนชาวพุทธที่ชอบพูดเรื่องทุกข์ก็คือพูดเรื่องจริงถ้าพูดเรื่องทุกข์ก็คือพูดเรื่องจริงแต่ละคนก็เป็นทุกข์นี่ตอนนี้กำลังจะแข่งขันประธานาธิบดีคนที่ชอบกามาลาเฮริสก็สบายใจมีความสุขแต่คนที่ไม่ชอบมีความทุกข์คนที่ไม่ชอบเขาใครก็ตังก็ทุกข์ไปคนชอบก็สุขไปทีนี้คนที่ชอบเหมือนกันที่เป็นสุขแล้วเนี่ยถ้าเกิดกามาลาเฮริสไม่ได้มันก็เป็นความทุกข์อีกเพราะปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์ความทุกข์มันซ้อนอยู่นะความทุกข์มันก็ซ้อนอยู่ลุงทรัมป์ก็เหมือนกันเนี่ยลุงทรัมป์มั่นออกมั่นใจแต่ว่าเอ๊พอเปลี่ยนตัวชักจะเป๋เหมือนกันลุงทรัมป์แกก็เป็นทุกข์เหมือนกันแกโดนยิงผ่านหูไปแล้วมันเหลือนิดเดียวก็กลัวจะผ่านหัวแกก็เป็นทุกข์ทุกข์ตามภาษาลุงทรัมป์ซึ่งถือว่าแกเองนั้นมีความรื่นเริงแต่เจอเปี้ยงเนี่ยก็ชักจะหวาดหวาดเหมือนกันไอ้ความหวาดหวาดก็เป็นทุกข์แล้วก็แฟนรีพับลิกันก็ต่างห่วงใยถ้าทรัมป์ก็เป็นทุกข์นี่ก็คือความทุกข์จากความวิตกกับความกังวลเกิดจากความหวาดกลัวมันก็มีโอกาสเป็นทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นนี่คือความทุกข์ที่พระพุทธเจ้าตรัสแล้วฝรั่งพยายามเถียงว่าเป็นตรัสทำไมแต่พระองค์จะนำมาซึ่งความพ้นทุกข์ไงความดับทุกข์ไงก็เข้าใจทุกข์ว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแบบในหลวงว่าช่างหัวมันว่าภาษาฝรั่งว่า let go let go ปล่อยไปมันเกิดขึ้นแล้วมันขยี้หัวใจก็ let go ปล่อยไปมีทางทำเป็นอย่างนั้นธรรมะไม่เป็นทุกข์ก็ปล่อยไปมันทุกข์ตรงไหนมันทุกข์ตอนยึดยึดเป็นทุกข์ก็วางซะบ้าง let go ก็ปล่อยไปนี่ก็คือเรื่องของสิ่งที่เรียกว่าเป็นความทุกข์ที่จริงความทุกข์จริงฉะนั้นก็ไปพิจารณาว่าเราทุกข์อะไรต่างคนต่างมีความทุกข์ต่างกันออกไปไม่เหมือนกันเลยสักคนพูดถึงความทุกข์เนี่ยไม่เหมือนกันเลยสักคนต่างคนต่างก็มีทุกข์ของตนไปแต่ถ้าวางมันก็ไม่ทุกข์เหมือนกันถ้ายึดมันก็ทุกข์เหมือนกันก็ลองดูที่ทุกข์ทุกวันนี้มันตั้งแต่ว่ากายนี้เป็นของกูตาเป็นของกูหูเป็นของกูเสียงจมูกเป็นของกูลิ้นเป็นของกูกายเป็นของกูเกียรติยศของกูศักดิ์ศรีของกูความเป็นมนุษย์ของกูใครจะมาล่วงละเมิดไม่ได้ใครจะมาพรากเด็กได้นี่ของกูของกูของกูถ้าตัวกูเกิดมันก็ตั้งแท่นทุกข์ละตัวกูเกิดขึ้นเมื่อไรความทุกข์ก็เตรียมแต่ถ้ามันตัวกูหายไปความทุกข์ก็ไม่ได้มีมันเกิดขึ้นเฉพาะเวลาตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสกายถูกต้องอุทภะจิตใจรับธรรมารมณ์ฉะนั้นการสนทนาตามเรื่องพุทธศาสนาในมิติวิทยาศาสตร์วันนี้ก็คงจะจบลงเพียงแค่นี้เรามานั่งในอุโบสถวัดประสาทดิโกนก็ขอเชิญ
ทำสมาธิร่วมกันสัก2นาทีพุทเข้าโทออกพุทเข้าโทออกสติคอยบอกว่ารู้ตื่นเบิกบานฝึกแล้วฝึกอีกฝึกจนชำนาญรู้ตื่นเบิกบานทุกลมหายใจสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอภัยาปัจจาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนิคาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตาดาปาริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถินอภิวาทนสีลิปสะนิจจังวุฒาปัจจายิโนจัตตารุธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังภะลังขอทุกท่านจงมีความสุขภายใต้ร่มพระธรรมของพระบรมศาสดาสืบไปเถิด